อีกหนึ่งโครงการดีๆของ BOI นะครับคือการตั้งสิ่งที่เรียกว่ากองทุน Matching Fund เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพในประเทศไทยครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายบอร์ดกองทุนเพิ่มขีดความสามารถซึ่งก็มีท่านพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงนับตั้งแต่ระดับ Pre-Series A ถึง Series A ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนตั้งแต่20ถึง50ล้านบาทในรูปแบบของ Matching Fund ร่วมกับกองทุนร่วมลงทุนหรือว่า Venture Capital ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพของไทยให้สามารถเติบโตไปสู่ระดับยูนิคอร์นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้ก็จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและผลักดันไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับทีนี้ท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมโดยบอกว่า BOI ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยปัจจุบันก็มีการสนับสนุนสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมเป้าหมายไปแล้ว14รายด้วยกันสำหรับการปรับปรุงมาตรการในครั้งนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกับ Venture Capital ระดับมืออาชีพเพื่อร่วมการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพให้มีเงินทุนมากเพียงพอในการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้ขยายออกไปสู่ตลาดโลกและเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเติบโตไปสู่ระดับยูนิคอร์นต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ